ควรได้ยอดดวงใจตื่นแล้วเหรอจ๊ะที่รักไอ้เลวไอ้ชั่วแกทำแบบนี้กับฉันทำไมฉันไม่ทำอะไรให้แกแกไม่ได้ทำหรอกแต่ย่ากับอาของแกทำมันโกงฉันไม่งั้นอ่ะฉันไม่ต้องทำแบบนี้หรอกแล้วแกต้องการอะไรจากฉันต้องการอะไรอ่ะเหรอก็เงินไงจ๊ะไม่งั้นรูปว่าวของหลานสาวพญาภักดีบดินทร์ได้ดังไปทั่วพระนครแน่ๆฉันไม่กลัวแกหรอกคนอย่างแกมันไม่มีใครเชื่อหรอกจะเชื่อหรือเปล่านะเอ๊ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นรูปที่อยู่ในนี้ล่ะยังไงอ่ะเขาก็ต้องเชื่อพี่ที่รักไม่เอาซื้ออย่าดื้อสิอย่ามาเรียกกันซะเงียบสิเงียบดีค่ะคุณชายเดียวคุณเพนอยู่ไหมอยู่บนห้องนะคะสงสัยว่าจะไม่สบายเนี่ยคุณเพนอ่ะไม่ได้ลงมาข้างล่างตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะสวัยยกอาหารกลางวันขึ้นไปให้เธอก็ไม่กินค่ะแม่เพนกินอะไรซะบ้างนะลูกหรือจะไม่สบายไปเพนทานอะไรไม่ลงหรอคะใครน่ะชายเชิญคุณชายนั่งก่อนค่ะเพนสวยบอกว่าคุณเพชรไม่ค่อยสบายพี่เลยขึ้นมาเยี่ยมเป็นยังไงบ้างไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะเพชรแค่ปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากก็ดีละที่พี่มาเนี่ยพี่มีเรื่องจะคุยกับคุณเพชรเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องแต่งงานนะจ๊ะแต่งงานกับแม่เพ็ญน่ะหรอคะคืออย่างนี้ครับคุณป้าเราสองคนก็มั่นกันมาหลายปีแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องแต่งงานกันสักทีขวัญวางอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขวัญดูในครัวที่กับข้าวเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วก็รีบยกขึ้นมาข้างบนตึกเลยนะค่ะแม่ฉันช่วยนะใจพักเดี๋ยวทำงานที่ตึกนี้เสร็จแล้วก็รีบไปทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อยนะลูกนะแล้วมาช่วยแม่ทำชอม่วงไหนวันนี้แม่บอกว่าแม่จะทำลูกชุบไงจ๊ะอ้าววันนี้คุณชายเธอมาแม่ก็ต้องทำของโปรดของคุณชายให้เธอรับทานสิอ๋อมิน่าล่ะ
ฉันก็ว่าฉันเห็นรถคุณชายจอดอยู่วันนี้คุณชายมาแต่เช้าเลยนะจ๊ะแม่ใช่เห็นน้องไหวมันบอกว่าคุณชายเนี่ยเธอมาคุยกับท่านเจ้าคุณเรื่องงานแต่งงานแต่งงานอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณเพนกับคุณชายเธอจะแต่งงานกันแล้วเหรอจ๊ะแม่อ้าวก็ใช่สิแล้วแกตกใจทำไมเนี่ยฮะคุณชายกับคุณเพนน่ะมั่นกันมาตั้งนานแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องแต่งงานกันสักทีใครสมควรที่จะแต่งงานกับใครเหรอครับป้าเจิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คุณชายกับคุณเพนน่ะสิคะเห็นว่าตอนนี้คุณชายเนี่ยกำลังคุยกับท่านเจ้าคุณอยู่ข้างบนค่ะเออว่าแต่ว่าเห็นท่านเจ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณเกิดจะต้องไปรับคุณจอยใช่ไหมคะคุณจอยกลับมาแล้วเหรอคะยังเลยครับแต่เผอิญว่าคุณพ่อเขาจะมาคุยกับเจ้าคุณปู่เรื่องเลิกงานมั่นผมกับจอยนะครับผมก็เลยขอเขามาด้วยเฮ้ยจริงเหรอคะดีใจด้วยนะคะคุณเกิดหูยได้เลิกแล้วเหรอคะบ้านพักดีบดินทร์เนี่ยไม่ได้มีงานมงคลมานานมากแล้วแต่พอเวลาจะมีนี่มีติดๆกันเลยป้าดีใจด้วยค่ะนี่ผมจะไปรับจออยู่พอดีเลยอ่ะผมเลยแวะมาถามคุณว่าคุณจะไปด้วยกันหรือเปล่าฉันคงไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องช่วยแม่ทำของว่างสำหรับบ่ายนี้งั้นเดี๋ยวฉันฝากคุณเกลือกบอกคุณจอยด้วยนะคะว่าเดี๋ยวฉันจะรอคุณจอยอยู่ที่บ้านได้ค่อยๆนะระวังจับแน่นๆนะจอยส่งแค่ตรงนี้ก็พอครับขอบคุณค่ะงั้นจอยรอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเอารถมารับหน้าติดงั้นให้จอยไปด้วยดีกว่าค่ะจอยไม่ได้เป็นอะไรแล้วอ่ะเดินแค่นี้สบายมากไม่ได้นะจอยพี่ไม่อยากให้สะเทือนแผลจอยเนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่อยากให้จอยกลับบ้านด้วยซ้ำอยากให้อยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันน่ะไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้จอยก็เบื่อจะแย่แล้วจอยไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยโดนแทงเนี่ยนะไม่มากจอยนี่ดื้อจริงๆเลยสงสัยพี่ต้องฟ้องอ่ะเดียวแล้วมั้งจอยรู้หรือยังอ่ะว่าอเดียวกับคุณเพนจะแต่งงานกันแล้วนะตอนเที่ยงพี่เจอป้าเจิดตอนที่พี่กับคุณพ่อไปคุยกับเจ้าคุณปู่เรื่องเลิกงานมั่นของเราเนี่ยป้าเจิดเขาบอกว่าอเดียวเขาก็เพิ่งเข้าไปคุยกับเจ้าคุณปู่เรื่องเลิกงานแต่งกันนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะมั่นกับจอยสักวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่เลิกที่เร็วที่สุดตั้ง3เดือนน่ะจอยเตรียมตัวทันหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าจอยอยากจะเลื่อนอีกสักหน่อยจอยยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่เกริกเลยค่อยเดินสิจอยเดี๋ยวก็เจ็บแผลหรอกจอยหายดีแล้วเหรอจ๊ะนึกว่าจอยต้องอยู่โรงพยาบาลอีกตั้ง 2-3 วันผมก็บอกเขาเหมือนกันแหละครับแต่เขาไม่เชื่อผมยังขู่อยู่เลยนะครับว่าผมจะฟ้องอาเดียวจอยดื้อแบบนี้เสมอเกิดต้องพยายามหน่อยอ
ครับแต่ผมว่าผมต้องแพ้จอยไปตลอดชีวิตแน่ๆเออผมเพิ่งทราบจากคุณย่ารำพาว่าเดียวกับคุณเพนจะแต่งงานกันผมขอแสดงความยินดีกับอเดียวและคุณเพนด้วยนะครับจอยก็ขอแสดงความยินดีกับอเดียวแล้วก็เพนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเกิดจอยด้วยนะจ๊ะเพนว่าคุณเกิกรีบพาจอยไปพักข้างในดีกว่านะคะยืนนานๆเนี่ยเดี๋ยวแผลจะระบมนั่นน่ะสิพี่ว่าเดี๋ยวจอยไปนั่งพักก่อนดีกว่านะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปจ้ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กเดี๋ยวก่อนคุณเล็กคุณมาทำไมผมมาหาจอยมาหาจอยทำไมหรือว่ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะช่วยให้จอยกับอเดียรักกันแน่นอนผมบอกแล้วไงผมจะทำทุกอย่างจนถึงที่สุดยังไงคุณก็ขวางผมไม่ได้หรอกฝันไหมเถอะอะไรอีกล่ะคุณนี่คุณคนเขาจะรักกันคุณจะไปขวางเขาทำไมคุณรักเพื่อนแบบไหนกันแน่คุณมีหัวใจหรือเปล่าทำไมฉันจะไม่มีได้เดี๋ยวฉันจะพาคุณไปหาจอยเองเข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยงั้นก็บอกผมมาได้ละจอยอยู่ไหนไม่เห็นจะมีใครเลยคุณจอยก็จะมาทำอะไรตรงนี้ก็จอยเขาชอบอ่านหนังสือในห้องนี้เขาบอกมันเงียบดีเขาจะได้มีสมาธิจอยเขาอยู่ในนี้ล่ะคุณเข้าไปสินี่เดี๋ยวก่อนแล้วคุณจะไม่เข้าไปด้วยกันเหรอไม่หรอกก็คุณจะคุยกับจอยเรื่องอะไรเดียวไม่ใช่หรอถ้าฉันอยู่ด้วยจอยเขาคงอึดอัดก็ดีเหมือนกันผมแค่อยากขอให้จอยไปเจอคุณชายเขาทั้งสองคนจะได้เปิดใจกันงั้นคุณก็เข้าไปคุยกันเองแล้วกันฉันไปก่อนละจอยจอยเฮ้ยคุณมาดูนี่นะคุณผมไม่มีเวลามาเล่นไร้ไร้สาระแบบนี้นะไม่ถ้าคุณอยากยุ่งไม่เข้าเรื่องเองอยู่ในนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวฉันขอเรียนสัก 2-3 วิชานะแล้วจะมาเปิดให้ไม่ได้นะคุณผมต้องรีบไปทำงานมาไปใส่สักวันก็คงไม่เป็นไรหรอกคุณแล้วจำไว้นะถ้าคุณคิดจะมายุ่งเรื่องของจอยอีกฉันก็จะขวางคุณให้ถึงที่สุดเหมือนกันจำไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปโคยเด็กแสบอย่าให้จับได้นะจะเล่นงานที่เข็ดเลยมาโอ้ยยี่เด็กแสบอย่าให้เจอนะจะเอาคืนซะให้เข็ดเลยโอ้ยวันนี้อาจารย์สั่งรายงานเยอะมากเลยอ่ะเอาหน้ายังมีเวลาทำอีกเยอะนะสองอาทิตย์หน้าจอยนะจอยไม่น่ารีบมาเรียนเลยอ่ะเดี๋ยวแผลก็ฉีกกันพอดีให้เล็กจดเลคเชอร์ให้ก็ได้นี่นาหรือว่าไม่ไว้ใจเล็กไม่ไว้ใจอะไรเล็กก็จดเลคเชอร์ดีจะตายลายมือก็อ่านง่ายกว่าจอยอีกแต่ว่าจอยไม่อยากโดดเรียนอะจอยอยากเรียนจบเร็ว
เรียนจบเร็วๆก็ดีสิจอยจอยจะได้แต่งงานกับพี่เกริกแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านเล็กไงดีไหมงั้นจอยกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวลุงแนบรอนานจ้ะแล้วก็รีบกลับบ้านนะอย่าทะเลทลายล่ะได้เลยเดี๋ยวกลับบ้านเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรอ๋อเปล่าจ้ะไม่มีอะไรจอยรีบกลับบ้านเถอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะผมวุ่นวายตรงไหนผมแค่อยากให้เขาทั้งสองคนเปิดเผยความรู้สึกต่อกันส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงผมไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาสักหน่อยโอ๊ยฉันไม่น่าบอกคุณเรื่องจอยเลยแต่ยังไงฉันก็จะไม่ยอมให้จอยต้องกลับไปนั่งเศร้าเสียใจอีกแน่ๆจะปล่อยฉันได้หรือยังคะคุณนะเนี่ยโอ๊ยถ้าจอยจะเสียใจก็ให้จอยเรื่องของเขาเองแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าจอยทำตามที่คุณเห็นดีเห็นงามแล้วจอยจะมีความสุขบางทีจอยอาจจะทุกข์มากกว่าที่คุณคิดเป็นร้อยเท่าก็ได้คิดดีๆนะแล้วก็คิดให้นานๆคิดมันอยู่ในนี้เนี่ยแหละอ๋อผมไม่ใจร้ายล็อกประตูหรอกนะผมรู้ว่าคุณเก่งอย่างดีเนี่ยกลับไปพร้อมเก้าอี้เนี่ยแหละไปแล้วนะนี่คุณอะไรคุณจะไปไหนอ่ะคุณมาแก้มาได้ยังก่อนคุณพริมนี่คุณพริมไปไหนของเขานะมาแล้วเหรอเจ้าเมียจ๋าปล่อยไหนล่ะเงินได้เงินแล้วก็เอาฟรีมาให้ฉันสิไม่ให้ทำไมแกทำแบบนี้อ่ะไหนแกบอกว่าถ้าฉันเอาเงินให้แกแล้วแกจะคืนฟรีไม่ฉันไงถ้าฉันเอาฟิล์มคืนให้แกต่อไปอ่ะฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะแกคิดจะใช้เรื่องนี้ขู่ฉันไปตลอดเลยใช่ไหมฉลาดดีนี่เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าเงินฉันหมดเมื่อไหร่ฉันจะโทรหาแกแล้วกันแต่ระหว่างนี้เนี่ยฉันขอไปอัดรูปไว้ดูเล่นจะได้รู้เหมือนกันว่าในรูปกับตัวจริงอ่ะอันไหนจะเล้าใจมากกว่ากันชั่วอีกแล้วอีกมาไอ้ชั่วเร็วที่สุดแล้วปล่อยอย่าลิ้นอย่าลิ้น
ถ้าแกไม่อยากให้ฉันเอารูปให้คนอื่นดูก็ยอมฉันซะดีกว่าถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนไปแล้วนะจ๊ะเมียจ๋าคุณพริมคะ